สวัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวถังขยะแบบแขวนในรถยนต์นะครับผมมาแล้วผมได้มา4อันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจกล่องมาก็ไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับมาแล้วหมดแล้วในกล่องไม่มีอะไรครับมีแค่นี้นะครับใหญ่กว่าที่คิดไว้นะใหญ่กว่าที่คิดนะครับเนี่ยเทียบกับมือผมนะประมาณนี้นะครับฝาบ้านบนนี้เปิดได้นะครับด้านหลังนี่ครับอ๋อในกล่องตัวในกล่องก็เก็บไอ้นี้มาให้มันเป็นที่หนีบเป็นหนีบแขวนนะครับส่วนฝาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบสปริงเรายัดใส่อะไรไปแล้วก็ออกได้เลยไม่ต้องมาเปิดมาปิดนะครับแล้วเราจะเอาไปทิ้งดีก็เปิดฝาตรงนี้เราเอาไปทิ้งได้นะครับจริงๆแล้วก็จะมีเป็นถุงขยะเล็กๆด้วยนะแพ็คนึงไม่กี่บาทนะครับ 5-6 บาทอะไรเงี้ยแพ็คนึงถูกๆอ่ะเป็นถุงขยะใส่เล็กๆนี่ถ้าเกิดว่าใครที่มีการแบบทิ้งที่มันเป็นขยะเปียกขยะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องใช้แบบนั้นมากกว่านะแต่อย่างบ้านแต่อย่างรถผมอะโอเคไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูตัวหนีบกันนะครับตัวหนีบก็จะเป็นแบบนี้นะตัวหนีบนะครับก็น่าจะต้องเสียบไปแบบนี้แหละเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเอาด้านเล็กนี้เสียบเข้าไปนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็ไปเสียบกับรถได้แล้วนะครับจะเสียบตรงช่องข้างประตูก็ได้นะเสียบกับไอตรงที่มันเป็นเบาะด้านหลังเบาะรถก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยหาตำแหน่งจุดที่เสียบกันนะแล้วก็แล้วแต่ความถนัดความสะดวกของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับอันนึงไม่กี่บาทเองถูกดีนะครับผมได้มาเนี่ยอันนึงที่ผมได้มาเนี่ยประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ20กว่าบาทนะครับกลมๆ25 26บาทแล้วแต่ช่วงแคมเปญแล้วแต่โปรโมชั่นก็แล้วกันนะครับวัสดุก็ดูโอเคดีแหละนะครับดูโอเคดีอยู่เป็น ABS ธรรมดานะครับพลาสติกก็ไม่ได้ดูหรูหราหรือว่าดูแบบมีดีไซน์แข็งแรงทนทานอะไรมากนะครับก็ประมาณนึงแต่ที่หนีบทำมาค่อนข้างดีนะผมว่านะครับแล้วก็ตัวฝาเปิดสปริงนี้ก็ไม่แข็งเกินไปนะครับนิ่มทิ้งได้เลยนะครับกดทิ้งอะไรเงี้ยได้เลยสบายดีนะครับตำแหน่งการติดตั้งก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะก็ไปติดตั้งกันดูนะครับว่าใครสะดวกติดตรงไหนนะครับก็มาแนะนำกันให้ดูว่าเฮ้ยมันมีถังขยะแขวนแบบนี้อยู่ไซส์กำลังดีเลยนะครับในดูสองมือประคองเนี่ยแบบใหญ่ดีมกันนะได้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันยังเล็กกว่านี้ทำไปปรากฏว่าของมาของจริงก็ใหญ่ก็ทิ้งเศษขนมลูกอมอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเศษกระดาษเทชชู่อะไรบ้างนะครับถ้าใครกลัวนั่นก็ไปหาถุงมันมีถุงเล็กๆแบบขายอยู่ด้วยกันอยู่สมมติก็อยู่ในร้านเดียวกันนี่แหละร้านที่เขาขายถังขยะอันนี้เขาก็จะมีถุงเล็กๆนี้ไว้ให้หรือว่าใครถนัดใช้เป็นถุงพลาสติกก็ได้นะครับประมาณนี้นะฝากไว้แล้วกันนะครับถังขยะแขวนนะครับไซส์เล็กในรถยนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ